อมรินทร์ทีวีเอาไว้สิให้เผ็ดเรื่องเด็ดเราก็ต้องเมาวันนี้เรื่องยาวต้องมาเมาเกมสดสดเอาไว้จีให้แซ่บข่าวดังต้องเมาให้หมดให้มันออกรสครบเครื่องต้มยำที่อมรินทร์ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการต้มยำอมรินทร์พร้อมกับท้าความสนุกมาบุกถึงหน้าจออีกเช่นเคยมาเริ่มกันที่การรวมธุรกิจสุดแซ่บของเหล่าคนดังไม่รอช้าไปชมกันเลยครับแล้ววันนี้พี่เอามาทั้งหมดแล้วใครจะทำพี่อั๋นค่ะ ตายแล้วไม่คุณชายตำส้มตำก็วันนี้ละค่ะพี่ตำไม่เป็นลองสิพี่อ่านเนี่ยติ๊บเตรียมถุงมือมาให้แล้วเนี่ยไม่ติ๊บดีกว่าก็ติ๊บเป็นคนเชี่ยวชาญด้านอาหารแล้วทิปทุกคนทั้งประเทศรอดูพี่อ่านไม่เพราะว่ามันเป็นชุดที่เหมาะกับการตำส้มตำพี่อ่านหนึ่งพี่อ่านทุกทีนี่พูดจริงอ่ะพูดจริงเนี่ยลองดูเดี๋ยวติ๊บช่วยเดี๋ยวติ๊บช่วยเดี๋ยวแม่ช่วยพี่อ่านโยนคกด้วยนะไม่ใช่อย่าหยุดจริงเหรอเอาจริงเหรอจริงเราต้องลองเขาว่าน้ำพารานี่นะคะที่เราทำมาน้ำอะไรนะน้ำพาราน้ำพาราน้ำปลาอีกนิดนึงไปแพรเรสแล้วแม่มันเป็นสูตรที่ง่ายๆสำหรับคนที่ทำกับข้าวไม่เป็นแต่เราก็สามารถทำแล้วอร่อยได้เลยอ่ะคือได้ตั้งหลายเมนูเลยได้หลายเมนูได้ซุปเดี๋ยวนะนี่คือน้ำปลาที่ลาล่ากับลูลูทำด้วยกันใช่ค่ะพี่ทำไมพี่อ่ะอันนี้ลูล่าปลาแซ่บเวอร์อ๋อเหรอลูล่าปลาแซ่บเวอร์ทำไมมันถึงมีสูตร1สูตร2มาต่างกันไงฮะสูตร1สูตร2อันนี้เป็นสูตรแรกนะคะที่ทำมาตัวนี้ทำจากฟริชนินฮะฟริชนินปลานิน แล้วนี่ฟริชอะไรแม่ไอ้สีแดงฟริชอะไรแม่ทำมาจากฟริชนินเหมือนกันแต่ทีนี้มาเราตอนนี้แล้วมันต่างกันยังไงวะอ๋อมันต่างกันที่ฝาคนละสีใช่มันต่างคนละสีพี่อั๋นเชิญค่ะพี่อั๋นลองดูเพราะว่าเห็นพี่อั๋นแบบว่าไป on the world ไปเที่ยวไป on the world on the world นะคะกินแต่ว่าสลัดแซนด์วิชแซ่บ อะไรอย่างงี้ใช่มั้ยอ่ะมันต้องทำอะไรมันส้มตำต้องเริ่มต้นก็คือใส่กระเทียมเหรอแล้วก็6เลยเหรอ6เลยเหรอ6เลยค่ะบ้านนี้ไม่มีพริกเหรอเอาพริกด้วยพริกค่ะแล้วมันไม่ต้องรวมกันแล้วค่อยโขกเหรออันนี้แกลิก6ก่อนค่ะแกลิกเฮ้ยแค่ไหนมันถึงจะพอเหรอเนี่ยมันต้องแตกมันต้องมีสีนักแตะออกมาหน่อยงั้นโยนครกเลยจ้ะเดี๋ยวขอลีลาในการตำหน่อยค่ะเอ้ยไม่เห็นไม่ทราบเลยอ่ะลีลาไม่ได้อ่ะพี่เป็นคนเรียบร้อยนะขอมิวสิกขอมิวสิกค่ะขอมิวสิกค่ะ1 2 3ให้ทำอะไรกับปูนะพี่เพี้ยนนะเดี๋ยวจะบอกพี่อันหยิบขึ้นมาได้เกียรติอ่ะซึ่งแกะมันออกมาพี่อันแกะมันมีตะปิ้งอยู่ตรงเนี้ยแกะจากตรงนี้ถูกไหมใช่ใช่ค่ะใช่เสร็จแล้วพี่อันสามารถเอาไปผสมน้ำพี่อันเก่งแล้วก็ปึ้งออกไปเลยใช่ไหมดึงออกมาแล้วอันนี้ก็ใส่ออกมาไม่ใส่ไม่ใส่เลยแล้วให้ดึงออกมาทำไมล่ะเอามาดึงออกทิ้งอันนี้เราจะบอกว่าสำหรับคนตำไม่เป็นก็อร่อยได้จริงๆนะคะโอเคแล้วอย่างนี้แล้วอันนี้ออกไปถูกไหมแล้วอันนี้หักครึ่งหักครึ่งแล้วไงทุกๆตำต่อค่ะตำต่อค่ะตัวเดียวเหรอตัวเดียวพอเพียรได้พอไม่รู้แล้วแต่ละอ่ะอย่าใส่เส้นค่ะเฮ้ยไม่ใส่อย่างอื่นเลยหรอนะพวกน้ำปลาอะไรเงี้ยมันลงมะนาวเงี้ยไม่ใช่ทั้งแน่ๆจริงๆคือเท่าที่พี่ดูเนี่ยหน้าตามันไม่ใช่เลยจริงๆมันไม่ใช่เชื่อหัวลอยก็ดูใกล้เส้นแหลกละเอียดแล้วน้ำปลายังไม่ลงเลยฉันพูดตรงๆนะเธอปล่อยฉันมั่วฉันว่าดูดีกว่านี้โอเคใส่ปลามาเอายาวไปนี่น้ำตาลที่เป็นก้อนมากเลยแล้วยังไม่ละลายเลยน้ำปลาใส่จานเลยหรือเปล่ามั้ยไม่ชิมใส่จานเลยด้วยเออจริงๆใช้อันนั้นดีกว่ามากจริงๆอันนี้ไม่มีแรงแหมทำเป็นคล่องแคล่วโอ้โหไม่ต้องให้ฉันชิมไม่มีทางพี่อ่านไม่มีทางพี่อ่านค่ะไหนๆๆ
ได้มากโอเคการเทสลิตรบิดนะเพิ่งมาใกล้แล้วล่ะเพราะทุกคนใส่หมดแล้วก็จะตอดฉะนั้นการกินนะคะวิธีที่ถูกต้องอันที่จีนต้องใช้นิ้วแต่ว่าเนื่องจากสถานการณ์โควิดทำให้ใช้นิ้วไม่ได้ฉะนั้นการกินจะต้องใช้ช้อนส้มแล้วคนอีสานซึ่งเราไปศึกษาและเปิดใน Google มานะคะคนอีสานเวลากินส้มตำนะคะของแซ่บๆอันดับแรกให้ยกช้อนขึ้นในระดับพอประมาณกินเถอะมันหยดพื้นพี่แล้วหนูกินเลยหืออะไรแม่ลิปมันอร่อยมันได้จริงๆเห็นไหมคือสูตรเนี้ยขอบอกว่าสูตรหมาตำก็อร่อยอ่ะเดี๋ยวแต่ฉันไม่ใช่หมานะยุคนี้เป็นยุคโซเชียลแล้วพอมาผสมกับโควิดอีกนะบางเพลงคือมันหายไปจากชีวิตเรานานแล้วอ่ะไม่มีใครรู้เลยว่าเพราะเราไม่มีงานเลยจากคนที่เคยวิ่งงานจนตีสามตีสี่อะไรอย่างเงี้ยนะจนตอนเนี้ยนอนนิ่งๆเลยเนี่ยอยู่บ้านไม่มีงานเลยเครียดไหมเครียดค่ะเพราะว่าพยายามแบบหาของมาขายแต่เป็นคนที่ขายของไม่ได้เลยยังไงทำไมเขาใช้คำว่าไม่ได้เลยคืออะไรทำคลิปมากหน้ามาขายโฆษณานั่นโน่นนี่ขายได้ห้าหลอดสิบหลอดเอ้ยทำไมของเรามันขายยากจังขายเอาก็ล้มไปก็เลยแบบพอจับอะไรมาขายไม่ได้ไม่รู้ว่าเป็นเพราะดวงหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยค่ะพูดว่าเป็นเพราะดวงหรือเปล่าแสดงว่าเป็นคนเชื่อเรื่องนี้เหมือนกันเชื่อเหมือนกันค่ะทำเพราะเชื่อก็แบบว่าเคยดูแล้วเขาดูแล้วเขาว่าไงบ้างเขาบอกว่าดวงอ่ะเป็นคนเป็นปู่โสมเฝ้าทรัพย์คือพอมีทรัพย์อะไรอยู่กับตัวเนี่ยจะขายไม่ออกแล้วตกลงเขาไม่แนะนำหน่อยหรือว่าขายอันนั้นดีกว่าขายนี่ดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่างั้นขายของกินละกันแต่ให้เป็นชื่อคนอื่นให้คนอื่นออกหน้าไปอะไรเงี้ยค่ะซึ่งก็แปลว่าล่าสุดนี้ก็ยังเดินหน้าในการที่จะหาอะไรทำอยู่ออกมามีผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดออกมาอยู่เหมือนกันใช่ค่ะนั่นก็คือกัลยาณีมีเคยค่ะกัลยาณีมีเคยเคยก็คือกะปิใช่กะปิแต่เนี้ยก็คือเวลาใครถามก็บอกว่าพ่อแม่ขายอ๋อเป็นการแก้เคล็ดแต่เราเป็นคนลงทุนอะไรเงี้ยใครสนใจอยากจะสั่งก็สั่งมาทางเราได้เสียงตอบรับเป็นยังไงบ้างดีค่ะเพราะว่าเป็นกุ้งเคย 100% แล้วก็เป็นของจังหวัดสุราษฎร์ซึ่งมีทะเลเยอะอยู่แล้วนี่หนูจะบอกว่าของกินน่ะเนาะใครก็แบบอยากชิมจากจังหวัดต่างๆอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ถือว่ามาถูกทางและที่สำคัญรักบิวชอบบิวอย่าลืมซื้อกัลยาณีมีเคยช่องทางในการซื้อก็สามารถอินบ็อกซ์ไปได้ตามช่องทางที่บอกเมื่อสักครู่ได้เลยค่ะโอ้ก็จัดส่งให้ทั่วประเทศใช่ค่ะครับผมอะไรคือสิ่งที่ทำให้แบบพอแล้วฉันเลิกเก็บตัวแล้วฉันจะออกจากถ้ำแล้วมันเป็นความที่เราเคยทำงานนะฮะทำงานทุกวันเนี่ยมันสนุกกับงานพอมาอยู่บ้านเฉยๆทุกวันมันไม่มีอะไรทำมันเหมือนคนไม่มีค่าเฉาชีวิตมันแบบมันอับเฉามันเศร้ามันเครียดนะพอมันอยู่ทุกวันอยู่กับตัวเองเราก็ต้องคิดทบทวนว่าเราจะทำอะไรต่อเราจะเดินไปยังไงต่อเพราะถ้าเราคิดแบบนี้แล้วว่าคือเราตัดสินใจที่จะออกจากทางค่ายใช่ไหมฮะเราก็ต้องดำเนินชีวิตของเราต่อในทางไหนค่ะเราก็คิดทุกวันทำยังไงดีก็คือเราก็ได้สูตรของคุณแม่ก็คือน้ำพริกก็มาทำน้ำพริกขายดีกว่ามันเป็นน้ำพริกอะไรฮะเล่าให้ฟังหน่อยมีสองอย่างค่ะมีน้ำพริกตาแดงกับน้ำพริกปลาร้าปลาร้านี่คือปลาร้าปลากระดี่นะฮะจะเป็นหลนสะอาดสุกปลอดภัยค่ะแต่ว่าเราทำเองแบบเรียกได้ว่าทุกขั้นตอนทุกขั้นตอนเลยค่ะตั้งแต่ซื้อของนะฮะทำคั่วอะไรทุกอย่างทำเองแพ็คเองส่งเองก็คือมาเป็นกล่องแบบนี้เลยใช่ไหมคือถ้าสั่งเวลาแพ็คของก็จะได้รับแบบนี้มีสติ๊กเกอร์สีอันนี้เป็นตัวใหม่ณตอนนี้ก็คือลุกขึ้นมาทำอันนี้แหละใช่ค่ะถึงเวลาที่ฉันจะต้องเริ่มต้นชีวิตใหม่เปิดตัวด้วยอันนี้ก่อนเลยด้วยความสดชื่นพอทำน้ำพริกเสร็จปุ๊บก็เลยมาหาเรื่องขายในออนไลน์เลยใช่ไหมออกสื่อเริ่มมีโซเชียลมันก็ต้องน้อหาลูกค้าน้อก็ถ้าเรามีลูกค้าเยอะเราก็จะได้ขายได้เยอะมีคนรู้จักเยอะมันก็เพิ่มเพราะฉะนั้นจากเดิมที่ไม่เคยเล่นโซเชียลเลยตอนนี้เล่นแล้วนะจ๊ะคนไหนเป็นแฟนๆก็ตามไปเจอตามไปเชียร์ตามให้กำลังใจได้เพราะว่านางไลฟ์ด้วยนะจ๊ะเป็นระยะเป็นพักๆถูกต้องแล้วตอนนี้คนเรียกครูแคทใช่ค่ะคือเป็นชื่อที่แบบติดปากทุกคนไปแล้วเพราะว่ามีนักเรียนมาขอเรียนร้องเพลงด้วยมีลูกศิษย์เดิมอยู่แล้วนะ 8-9 คนอยู่แล้วแล้วก็มีลูกศิษย์ที่ชื่นชอบเราอยากจะเรียนกับเราจากอะไรให้เราสอนอะไรอย่างเงี้ยวิชาความรู้ที่มีอยู่ก็คืออยากจะสอนให้เต็มที่เลย1ในเพจนะคะก็จะมีคลิปสอนเรื่องการร้องทำยังไงเริ่มต้นยังไงอย่างนั้นเป็นพื้นฐานเหรอค่ะ
หนูจะทำคลิปสอนว่าควรเริ่มต้นยังไงออกเสียงยังไงทำยังไงให้มีพลังเสียงเอื้อนยังไงอักขระอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่เราสอนเขาเราก็อัดเป็นคลิปก็คือพอช่วงเปิดตัวน้ำพริกก็คือเราก็ไลฟ์สดไปค่ะให้คนได้ดูกันก็เลยไปกลายเป็นน้ำพริกครูแคทไปใช่ลูกศิษย์ก็ไม่ต้องจ่ายเงินค่าเรียนก็ซื้อน้ำพริกเป็นค่าครูเพราะฉะนั้นอุดหนุนกันได้นะคะใครที่อยากทานน้ำพริกของครูแคทนะคะน้ำพริกบ้านแม่นะคะก็เข้าไปติดตามได้ใน Facebook ของครูแคทเองใช่ค่ะครับก็พิมพ์ภาษาไทยสั้นๆหรือว่าครูแคทแค่นี้เจอเลยใช่ค่ะนอกจากหมวกแล้วเนี่ยพี่อ่านเชื่อไหมว่าพี่ต้อยไปเสริมโงเฮงอะไปทำโงเฮงคือทำอะไรจมูกพี่ต้อยทำจมูก อย่างเงี้ยชีวิตบางทีแบบว่ามีคนมาทักนะอย่างอาจารย์มาจากเมืองนอกต้อยเนี่ยดั้งไม่มีนะเนี่ยตรงเนี้ยเติมหน่อยนะเงินมันไหลผ่านนะแล้วพี่มีโอกาสนึงเจนี่เขียวเขาไปทำเขาไปทำจมูกสวยแหละก็น้องชายแฟนเขาไปทำด้วยก็ทำที่อาจารย์ดูดีเนี่ยทำนิดเดียวแค่นิดเดียวเองเขาบอกอาจารย์ทำให้ฟรีนะเขียวบอกทำให้ฟรีแค่เราช่วยโปรโมทเอ้าผมเอาใส่ไปแล้วทำแล้วเรียบร้อยแล้วกลับไปบ้านมันเริ่มไม่ซื่อสัตย์แล้วมันเอียงนิดนึงแล้วมันเกิดอะไรขึ้นทีนี้พอมันเอียงเนาะมันก็เริ่มมีแดงๆนิดนึงพอมันแดงนิดนึงก็อยากไปถามอาจารย์หมอเหมือนกันแต่ว่ามันไปไม่ได้โควิดมาแล้วสั่งปิดเลยล็อกดาวน์ด้วยจนผ่านไป5เดือน 4-5 เดือนถึงมีโอกาสได้ไปพบอาจารย์แต่ว่าคือเขาปล่อยให้มันแดงอยู่อย่างนั้นเหรอมันก็ครับมันจะแดงอยู่ตรงที่แบบเราเสริมเข้าไปนิดนึงอ่ะตรงดั้งมันก็จะแดงแต่มันก็ไม่ถึงเจ็บมากไม่อะไรนะไม่ได้เจ็บมากแต่ดูว่ามีอาการแดงมันไม่อยู่ในล็อกของมันสุดท้ายไปหาหมอบอกว่าต้องถอดออกเดี๋ยวหมอใส่ให้ใหม่เสร็จแล้วพอหมอถอดออกก็บอกว่าอันนี้มันอักเสบคือหมอก็จะใส่ให้ตอนนี้เลยไม่ได้ต้องรอก่อนนะต้องรอให้มันหายอักเสบก่อน 2-3 เดือนมาใส่ใหม่ปรากฏว่า 2-3 เดือนไม่ไปก็ยังไม่ได้ไปเลยแล้วเพราะว่าไม่เอาแล้วเข็ดแล้วเพราะอยากกินส้มตำมากกว่าใช่แต่ก็มันก็มีเขาเรียกว่าเสริมโงเห้งอยากเสริมโงเห้งเราสุดท้ายมันก็ได้สิ่งที่เราต้องการมาในช่วงโควิดก็คือมีธุรกิจใหม่เพิ่มขึ้นมาคือนั่นก็คือธุรกิจน้ำพริกกะเพราป.2 อย่าบอกว่าเราคิดตอนที่เราจมูกอักเสบใช่นั่นแหละคิดตอนนั้นแหละนี่จริงเลยฉันเสกออกมาจากหมวกแล้วตาดามีอะไรบ้างแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าแบรนด์อะไรคะพี่ต้อยพรีเซนต์เริ่มจากนี่ก่อนเลยซิกเนเจอร์แก้มปลาทูอบกรอบปลาทูแก้มมาเนี่ยแก้มด้านข้างมาเนี่ยเราก็จะตัดส่วนหัวมันออกนี่แก้มที่ขายแก้มเพราะว่าเรากินเนื้อที่ตัวไปหมดแล้วใช่ไหมครับยังเนื้ออยู่นี่อ๋อเนื้ออยู่นี่อ๋อเนื้อมาอยู่นี่เนื้อทำน้ำพริกกะเพราป.2ก็คือน้ำพริกกะเพราปลาทูนั่นเองและขอโทษขายดีมากจนทำไม่ทันเลยตอนนี้คือเวลาเราทำที่บ้านเนี่ยพวกนี้มันทำทีละเยอะไม่ได้คือวันไหนที่จะทำน้ำพริกก็ให้เวลากับน้ำพริกทั้งวันแล้วเราก็ทำแค่สมาชิกในครอบครัวครับฉะนั้นออเดอร์ที่เขาสั่งมาเนี่ยมันก็จะพอดีมันก็จะลงตัวเพราะฉะนั้นให้ฝากเลยดีกว่าถ้าใครอยากลองชิมดูแต่ว่าต้องสั่งล่วงหน้านะจ๊ะเพราะว่าขายดีมากพูดง่ายคือต้องจองก่อนไม่งั้นไม่ได้กินเข้าไปสั่งยังไงถึงจะได้กินน้ำพริกของพี่แอดไลน์ไปที่แอด685 LLMSS ก็ได้ครับหรือจะง่ายๆในแอป Shopeeก็มีขายมีขายครับแล้วก็ใน Facebook ก็ได้ Facebook ก็คือก็ได้ Facebook ก็ต้อยหมกแดงก็ใช้ได้เลยเอาง่ายเลยและนี่ก็คือธุรกิจสุดแซ่บของเหล่าคนดังที่เรานำมาฝากกันส่วนช่วงหน้าไปพบกับธุรกิจของผู้ชายสายหวานรับรองทั้งอร่อยทั้งฟินอีกสักครู่ในต้มยำอมรินทร์มาอยู่กันต่อกับรายการต้มยำอมรินทร์ในช่วงนี้เราได้รวบรวมธุรกิจของผู้ชายสายหวานมาฝากกันจะเป็นใครบ้างไปชมกันเลยครับพี่เค้กใครก็รู้ว่าพี่เค้กอ่ะคือนักร้องที่โด่งดังของวง B5 ใช่แล้วทำไมอยู่ดีถึงมาเป็นร้านขนมมาผันตัวมาทำขนมจริงๆจะเรียกว่าอยู่ดีก็ไม่ได้ครับเพราะว่ามันทำมา10ปีแล้วแล้วก็ที่ชื่อเค้กอ่ะฮะก็เพราะว่าแม่ก็ทำเบเกอรี่มาตั้งแต่เราเกิดอ๋อเหรออ๋อมันเป็นแบบอู้นี่มาจากต้นตระกูลมันอยู่ในแบบอยู่ในสายเลือดอยู่ในสายเลือดฮะแล้วก็พอดีช่วงประมาณ10ปีที่แล้วครับมีโอกาสได้ไปเรียนภาษาที่ฝรั่งเศสนะครับแล้วเราก็เลยแบบแอบเบื่อในการเรียนภาษาเราก็เลยไปขอเทคคอร์สอื่นๆด้วยซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือเบเกอรี่
เพราะว่าทางเขาก็ดังทางเขาจะดัง French Bakery ใช่เราไปเรียนถึงแบบโรงแรม Ritz นะครับอ๋อริทซ์คาร์ลตันหรอไม่ริทซ์เลยฮะริทซ์ออริจินอลริทซ์เลยฮะใช่ในปารีสที่คนต้องแบบว่าถ้าไปถึงต้องไปทานขนมนี่เราไปเจออัชเชอร์เลยฮะอัชเชอร์กำลังยืนอยู่ข้างๆทางอ๋อจริงเหรอได้โรงแรมริทซ์อะไรเงี้ยเราก็เข้าไปเรียนแล้วก็กลับมาเมืองไทยแม่เขาก็บอกว่าเออเนี่ยเรามีที่อยู่ตรงนี้นะเป็นแบบเป็นตึกของเราเองอะไรเงี้ยแล้วก็อยู่ใกล้กับแบบชุมชนที่แบบมีฝรั่งมาอยู่เป็นรายเดือนอะไรเงี้ยน่าจะเปิดร้านอะไรอย่างงี้สักหน่อยไหมอะไรเงี้ยเราก็คิดแบบก็อยากทำนะสนุกสนุกเล่นๆเราชอบร้านกาแฟร้านคาเฟ่อยู่แล้วฮะก็เลยสรุปว่าอ่ะลองทำเมื่อ10ปีที่แล้วเราก็ทำแบบเหมือนกับทำเอาสนุกอ่ะอยากทำอะไรเงี้ยก็เลยเป็นณตอนนั้นอ่ะพัทยายังไม่ค่อยมีร้านแต่จะมีร้านลาบาเกตนะครับที่เราชอบไปมากขอบคุณจ้าครับคราวนี้ไอ้ชื่อเนี่ยชื่อร้านเนี่ยมันแปลว่าอะไรนะโลฟฮะจริงๆมันเป็นภาษาอังกฤษนะฮะคืออย่างคำว่า a loaf of bread มันก็คือว่าก้อนโลฟเนี่ยเหรอมันคือก้อนใช่ไหมจะบอกว่าขนมของพี่เค้กเนี่ยนะไม่ได้ว่าสั่งปุ๊บแล้วจะได้ทานหรือคุณมาปุ๊บเนี่ยไม่มีไม่โอ๊ยไม่ใช่อยากกินอันนี้จังเลยอยากกินอันนี้ไม่มีทางนะคะคุณมันมีบางอย่างที่เป็นไฮไลท์ที่เข้าไปปุ๊บเนี่ยถ้าไม่สั่งไว้ก่อนหมดนะจ๊ะจริงอันนี้เขาเรียกว่าอะไรครับอันนี้คือตัวไฮไลท์สติ๊กกี้บันครับสติ๊กกี้บันเลยมันคือจริงๆแล้วสติ๊กกี้บันน่ะมันของอเมริกานะฮะจริงๆแล้วมันจะทำจากแป้งพัฟเพสตรีก็คือคล้ายพวกครัวซองแล้วเราเคยลองเอามาทำดูเนี่ยไม่ค่อยถูกปากคนไทยเพราะมันจะติดแข็งนิดนึงเราก็เลยค่อยปรับสูตรมาเรื่อยๆเราก็เลยเอาสูตรของฝั่งอเมริกาเนี่ยมาผสมกับเทคนิคบางอย่างของทางการทำบรีออชฉันเห็นบางคนน่ะหยิบซ่อมรอแล้วแล้วเราก็แบบผสมมันเข้าด้วยกันให้เป็นแป้งที่นุ่มขึ้นแล้วก็ปรับไส้จากที่เมื่อก่อนมันจะเป็นแบบแอลมอนด์อะไรแบบฝรั่งเราก็เปลี่ยนเป็นมะพร้าวอะไรอย่างเงี้ยเอาให้มันแบบเข้าถึงได้ง่ายขึ้นกับคนไทยด้วยไม่แล้วก็เดี๋ยวว่าวัตถุดิบเราก็หาง่ายด้วยเพราะเป็นวัตถุดิบใช่อย่างมะพร้าวเนี่ยก็คือไม่นำเข้าสั่งมาจากสัตหีบอันนี้คือมะพร้าวใช่ครับอันนี้คือกล้วยหอมครับมีหอมซินนามอนมีกี่รสตอนนี้มี2ครับเป็นรสหลักแล้วก็จะมีรสพิเศษมาเป็นซีซันนอลอ๋ออันไหนแบบขายดีสุดมะพร้าวครับจริงหรอเราต้องชิม2รสไม่คิดจะมีใครหยิบให้ฉันเลยยอดพี่ยอดอุ้ยมันนุ่มจริงๆว่ะมันแบบหอมแป้งมันเด้งนุ่มแป้งนุ่มแล้วก็หอมมะพร้าวมีความมีคำหวานแต่ว่าไม่ได้หวานแบบจนเกินไปไม่ได้แบบหวานถูกต้องจัดบาดคอใช่ถ้าหนูแบบทานกับกาแฟร้อนอะไรก็นวลเลยอ่ะมีอันไหนเป็นพิเศษอีกว่าที่แบบน่าสนใจคือจริงๆต้องเท้าความกับว่าช่วงโควิดเนี่ยทำให้เราปรับเปลี่ยนความคิดเยอะมากด้วยฮะเพราะจากที่เรารอลูกค้าให้เข้ามาในร้านและบริการเราก็เลยหันมาผลิตพวกขนมที่มันบรรจุกล่องที่มีอายุที่อยู่ได้ประมาณ3เดือนอย่างเงี้ยแล้วก็ส่งไปข้างนอกแล้วก็นอกจากส่งไปให้ลูกค้าทั่วไปแล้วอ่ะเรายังทำเป็น OEM อ่ะฮะแล้วก็ใครต้องการแปะแบรนด์ตัวเองอะไรเงี้ยเราก็ทำให้ใช่ครับอันนี้คือสิ่งที่ยืนยงคู่กับร้านมาตั้งแต่แรกๆเพราะว่ามันเป็นคือขนมปังกระเทียมขนมปังกรอบกระเทียมแล้วก็ขนมปังกรอบน้ำเนยน้ำตาลอันนี้ล่ะอันนี้คือเมื่อกี้นี้ที่น้องปุ้ยฝ้ายชอบคือคุกกี้เลมอนครับคุกกี้เลมอนต้องชิมครับมันคือในหอมในตัวของเนื้อคุกกี้อ่ะไม่ได้มีแค่แป้งแต่มีมะม่วงหิมพานต์บดอ๋อมันอยู่ในนี้ด้วยใช่ครับดีไหมฮะอยากกินบ้างจังมันไม่หวานแค่มันหอมขอสักชิ้นนะครับพี่เค้กของร้านตัวเองไม่เหรอต้องคุณภาพต้องตรวจสอบโอเคแต่นี่หนูไม่ได้คุณจะบอกว่าหนูไม่ได้สะกดจิตตัวเองว่าต้องขูดคำว่าอร่อยกับขนมนะคือมันอร่อยจริงๆหนูบอกว่าอร่อยนะใช้ได้ฮะมาทางฝั่งนี้พรุ่งนี้อันนี้เป็นขาไก่รสปาปริก้ากับโรสแมรี่โอ้น่ากินแล้วอันนี้เป็นวีแกนก็คือว่าขาไก่ทั่วไปจะใส่เนยอันนี้จะเป็นน้ำมันมะพร้าวแทนแล้วก็เป็นงาก็จะไม่มีส่วนผสมของสัตว์เลยครับอันนี้อ่ะนี่คุกกี้สิงคโปร์หรอคุกกี้สิงคโปร์งาดำไข่เค็มครับอันนี้เราก็ใช้น้ำมันมะพร้าวเหมือนกันใครอยากไปทานหรืออยากสั่งอะไรอย่างไรมีช่องทางยังไงแล้วร้านอยู่ตรงไหนเปิดกี่โมงปิดกี่โมงเชิญเต็มที่ก็ใครที่สนใจนะฮะอยู่กรุงเทพง่ายๆเลยก็ตัวข้างล่างนี้มี LINE ID อยู่ก็สามารถแอดแล้วก็สั่งได้เลยถ้าเกิดต้องการไปที่หน้าร้านก็ไปได้ที่พัทยานะฮะอยู่ในโครงการ Welcome Town พัทยากลางเลยครับเปิด 11:00 นถึง 20:00 นถามนิดนึงคือเราชอบทำขนมมาตั้งแต่ไหนแต่ไรหรอจริงๆก็แค่ชอบกินตอนแรกๆนะครับเมื่อประมาณ6ปีที่แล้วแค่ชอบกินแล้วมันก็เหมือนแบบเราก็เล่นละครทำนู่นทำนี่ใช่ไหมร้องเพลงอะไรเงี้ยสุดท้ายก็รู้สึกว่าแบบอยากทำงานที่มันเป็นงานจริงๆอะไรอย่างเงี้ยคือตอนนั้นเราเบื่อวงการหรือเปล่าหรือว่ายังไงมันก็ไม่เชิงเบื่อนะพี่อันแต่เราแบบ
พลังเราเยอะแล้วเราอยากทำอะไรหลายๆอย่างพร้อมๆกันทำหลายอย่างก็ไม่เห็นจำเป็นที่จะต้องทิ้งวงการแล้วก็แบบไปทุ่มเทให้ขนมอย่างเดียวเลยทำคู่กันไม่ได้หรอมันก็ทำได้พี่ว่าแต่ว่าแรกๆก็เหมือนแบบก็ยังรับละครแล้วก็ไปเรียนวันเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมครับสุดท้ายก็เหมือนแบบไม่ไหวแล้วเพราะมันต้องเรียนแบบเต็มยังเต็งเรียนที่เลอกระดองเบอร์ใช่ไหมครับมันเป็นของฝรั่งเศสใช่ไหมครับมันก็ต้องเรียนประมาณถ้าเป็นขนมเฉยๆครับก็ประมาณ3เทอมปีนิดๆโอ้เนี่ยนะแล้ว3เทอมปีนิดๆเนี่ยเรียนสัปดาห์ละกี่วันวันละกี่ชั่วโมงอ่ะ5-6วันโอ้โหต่อสัปดาห์เหรอใช่พี่มันก็ไม่มีเวลามาทำอย่างอื่นเลยมันไม่มีเวลาแล้วแล้วมันเรียนตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงอ่ะ8โมงครับถึงประมาณทุ่มหนึ่งโอ้โหหนักมากอ่ะหนักแต่มันก็แล้วแต่วันเทอมแรกเราก็จะเรียนเบสิกใช่ป่ะก็จะเรียนขนมง่ายๆแบบง่ายๆอ่ะคุกกี้บราวนี่ขนมที่มันเป็นขนมฝรั่งเศสง่ายๆอ่ะครับที่มันเป็นขนมชิ้นอะไรเงี้ยพอมันเริ่มเข้าเทอมกลางเราก็จะเริ่มเข้าพวกแบบว่าเริ่มมาเป็นทาร์ตราสเบอร์รี่ทาร์ตอร่อยนะแล้วก็รู้สึกว่ามันแบบมันมีอะไรให้ทำเยอะขนมพอมันเรียนรู้จริงๆมันก็เริ่มแบบสนุกแล้วก็เริ่มเรียนไปเรื่อยๆเรื่อยๆถามตรงๆเลยนะเสียดายไหมนะตอนนั้นที่ต้องทิ้งงานในวงการก็มีคิดบ้างว่าแบบก็เสียรายได้ไปเยอะในความรู้สึกเราคือการทำงานในวงการในความรู้สึกเป็นคือมันก็แบบมันก็เป็นเหมือนความฝันแรกๆตอนเด็กๆอะไรเงี้ยโอ้อยากเป็นนักร้องแล้วก็ได้เป็นแล้วได้ทำแล้วอะไรเงี้ยแล้วคราวนี้ก็รู้สึกว่าแบบก็อยากทำฝันอื่นๆต่อพี่อ่ะมันชีวิตมันต้องสนุกสิมันต้องทำหลายๆอย่างอันนี้หนูจ้วงเลยครับจ้วงเลยนะใช่ครับไปแล้วอันนี้เสียดายมันสวยมากเขาหนูบอกพี่แล้วว่าใครเอาบีดมาไม่มีใครเอาบีดมาเนี่ยนะก่อนจะไปต่ออันนี้มันคืออะไรอ่ะอันนี้คือสตรอเบอรี่ช็อตเค้กครับโอ้ยใช่คำว่าสตรอเบอรี่ช็อตเค้กคืออะไรคือจริงๆสตรอเบอรี่ช็อตเค้กจริงๆมันก็คือมันเป็น culture ของการทานขนมเหมือนของคนญี่ปุ่นที่มันจะทานง่ายๆนุ่มๆฟูๆหน่อยอะไรประมาณนี้ครับเหมือนขนมเค้กที่มันทานง่ายแล้วก็ทานกับผลไม้รสเปรี้ยวอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างนี้สิ่งที่หนูงงมากก็คือพี่แตงไปเรียนจริงจังใช้เวลา5วันเนี่ยฉันจะอยู่กับตรงนี้แต่สุดท้ายพอออกมาปุ๊บไม่เปิดร้านไม่เปิดร้านเอาตรงๆคือเราก็ไม่ได้มีเงินทุนเยอะมากๆขนาดเราอยากเปิดร้านอะไรเงี้ยตอนนั้นก็แบบหาเวว่าจะไปทางไหนดีก็เลยยื่นเรื่องฝึกงานไปอยู่ที่อเมริกาครับก็ไปอยู่ก็เลยไปฝึกงานที่อเมริกาฝึกงานเกี่ยวกับเรื่องขนมตรงนี้เลยใช่ไหมใช่แล้วไปเรียนต่อที่อเมริกาเพิ่มเติมหรือเปล่าก็เรียนด้วยคือที่เรียนนะปีกว่านะยังไม่พอใช่ไหมต้องไปเรียนเพิ่มเติมตลอดมันจะไม่จบไม่สิ้นสนุกใช่ไหมสนุกครับจริงๆนะเต็งรู้สึกว่าจริงๆขนมมาแต่ละประเทศเราก็มีculture การกินไม่เหมือนกันรสชาติของคนที่ชอบก็ไม่เหมือนกันเช่นคนญี่ปุ่นก็จะชอบอะไรนุ่มๆเบาๆซอฟๆแบบนี้เป็นต้นใช่มันเป็นเค้กญี่ปุ่นจริงๆนะหน้าตามันก็เป็นญี่ปุ่นใช่อย่างอันนี้จริงๆมัน raspberry tart มันก็จะเป็นแบบฝรั่งเศสแท้ๆมันก็จะเป็นฟิลแบบนี้ครับหวานๆหน่อยคือต้องกินกับพวกกาแฟหรือชาหรืออะไรแบบนี้ย้อนกลับมาที่ซันนี่เขาถามบอกว่าไม่เปิดร้านไม่เปิดร้านเพราะว่ายังไม่คิดว่าตัวเองพร้อมที่จะทำธุรกิจนะครับเพราะว่าเป็นคนศิลปะมากคือคนชอบทำขนมแต่ว่าไม่รู้ว่าการทำธุรกิจมันทำยังไงโอ้ยังไงใช่ก็เลยใช้วิธีการบางทีเราทำด้วยใจมากจนมันจะไม่กำไรเอาตอนนี้เป็นอยู่มันก็เลยใช้วิธีการว่าถ้าอย่างนั้นอ่ะเราเปิดเป็นสตูดิโอให้คนอ่ะที่อยากจะทำขนมเหมือนกับเราแล้วก็อาจจะไม่ต้องไปเรียนขนมแบบเป็นปีๆเหมือนเราหรืออะไรอย่างเงี้ยมาเรียนกับเราเป็นเมนูดีกว่าก็เลยทำเป็นก็คือเรียนเฉพาะอย่างได้เลยเช่นสมมติซานี่อยากทำทาร์ตอยากทำช็อตเค้กเรียนไปเรียนแค่อย่างโดยเฉพาะเลยอ๋อเปิดสอนแบบนี้เลยนี่มีหลายคนสนใจนะไปเรียนกับเชฟรูปหล่อๆที่เป็นคนสอนเราเองมีประสบการณ์ด้วยจะไปเรียนที่ไหนอะไรยังไงอ๋อจริงๆก็ชื่อ April Tree Studio นะครับปกติก็จะลงใน Facebook Twitter นะครับแล้วก็ IG เพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจก็ลองตามไปดูได้ที่ April Tree Studioธุรกิจของผู้ชายสายหวานยังไม่จบแค่นี้ช่วงหน้าเรายังมีมาฝากกันอีกในต้มยำอมรินทร์ที่ต้มยำอมรินทร์กลับมาอยู่กับต้มยำอมรินทร์ในช่วงนี้เรายังเอาใจสายขนมแบบจัดเต็มกับธุรกิจของผู้ชายสายหวานอย่ารอช้าไปชมกันเลยครับนี่เป็นแบบเป็นเจ้าชายสายขนมเลยไหมฮะเรียกว่าโตมากับขนมเลยดีกว่าตอนเด็กๆเนี่ยคือขนมคือแบบเหมือนแทบจะเป็นอาหารหลักได้แล้วอ่ะคือคนที่เป็นสายกินน่ะไม่ได้แปลว่าจะเป็นคนที่เป็นสายทําด้วยนะแต่เราเข้าสู่จากสายกินอย่างเดียวมาเป็นสายที่ทําได้ยังไงเพราะนี่มันไม่ใช่เป็นสําหรับอ่านนะอ่านไม่คิดว่านี่เป็นของที่ทําได้ง่ายๆคือด้วยความที่ชอบทานมากเวลาอยู่บ้านหรือว่าอะไรเนี่ยบางทีมันรู้สึกอยากทาน
แล้วมันแบบจะไปหาซื้ออะไรตอนนี้มันก็ไม่ได้แล้วมันก็เลยแบบถ้าหาซื้อไม่ได้งั้นเราทำเองเลยดีกว่าคือลองคือพี่ชายใช้วิธีการเปิด YouTube เหรอคะหรือว่าเปิดสูตรแล้วลองทำเองหลายอย่างครับก็คือพื้นฐานแรกๆเลยจริงๆแล้วเนี่ยด้วยความที่เป็นคนติดคุณแม่แล้วคุณแม่เป็นคนที่ชอบทำอาหารทำขนมเพราะฉะนั้นเวลาอยู่ที่บ้านเนี่ยก็คือจะเข้าครัวกับคุณแม่ตลอดตั้งแต่เด็กๆแล้วมันจะเป็นความสุขมากเวลาที่แบบคุณแม่แบบยอมใหลองใส่นี่หน่อยลองจับนี่ไอ้ครั้งแรกที่ได้หั่นอะไรสักอย่างนี่มันแบบโอ้โหตื่นเต้นสุดๆมากเลยพี่อ่ะพี่คือเคยเห็นคนอร่อยจนน้ำตารื้นไหมคะอร่อยมากเลยคือว่าจริงนี่เป็นครั้งแรกที่อ่านกินนะตอนที่มันอยู่ในหนังสือมันชื่อเมนูนี้คือเมนูอะไรอ่ะบลอนดี้ครับอ๋อบลอนดี้คือหลายๆคนไม่รู้จักบลอนดี้รู้จักแต่บราวนี่ใช่พื้นฐานมันคือบราวนี่นั่นแหละแต่บราวนี่เขาจะใช้พวกดาร์กช็อกโกแลตเป็นช็อกโกแลตนมอะไรอย่างเงี้ยพอมาเป็นบลอนดี้ก็คือเราเปลี่ยนมาใช้เป็นไวท์ช็อกโกแลตแทนแล้วดูพี่ชายใส่สิคะสารพัดสิ่งเห็นไหมมีแบบไม่เคยมีอ่ะเป็นเม็ดเลยอ่ะแล้วก็ไวท์ช็อกก็เป็นชิ้นเป็นอันที่มาเริ่มขายจริงๆเนี่ยมันต้องมีคนทั้งผลักและทั้งดันก็คือคุณภรรยาเนี่ยคุณภรรยาเนี่ยมันเกิดจากช่วงโควิดครับอยู่บ้านแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะดีจังเลยเราได้อยู่กับมีเวลาอยู่กับลูกเราก็แบบจะนอนกลิ้งเกลืออยู่กับลูกทุกวันทั้งวันอยู่อย่างนั้นจนภรรยาเริ่มทนไม่ไหวมั้งคือเขาเป็นคนทำงานนะที่เขาจะขายของอยู่เพราะฉะนั้นเขาทำงานที่บ้านได้เขาก็จะนั่งอยู่ที่โต๊ะทำงานตลอดแล้วเหลือบมาทีไรชายก็จะนอนกลิ้งแฮปปี้อยู่กับลูกอย่างเดียวเขาองหมันไส้ว่าขอร้องเถอะช่วยทำอะไรซะหน่อยหันมาถามมาแบบจริงๆอย่างนั้นจริงๆนะไม่คิดจะทำอะไรเลยเหรอแล้วว่าเอ้าก็มันทำอะไรไม่ได้เนี่ยว่าก็โควิดโดนล็อกดาวน์อยู่ก็เลยลุกมาทำตัวนี้แล้วก็บอกว่าทั้งหมดเนี่ยคือเราลงมือเองหมดเลยแล้วก็เลือกวัตถุดิบเองด้วยใช่ไหมใช่ครับก็คือถ้าจะเป็นของชายแล้วชายบอกว่าชายทำเองเนี่ยมันต้องทำเองจริงแล้วก็คือต้องเป็นเลือกสิ่งที่ดีที่สุดจริงคือไม่ใช่ว่าทำที่บ้านทานอย่างหนึ่งแล้วเวลาขายอีกอย่างในตอนแรกคิดนะสารภาพเลยคือคิดว่าแบบถ้าทำธุรกิจเราก็ต้องดูเรื่องกำไรหรืออะไรอย่างนี้ด้วยเราใส่เครื่องแน่นขนาดนี้ฉันจะเอากำไรที่ไหนมาเหลือแต่สุดท้ายคือลองนะครับลองเอาวัตถุดิบอย่างอื่นเอามาลองแทนดูแบบมันไม่ได้มันต้องใช้วัตถุดิบที่ดีที่สุดโดยเฉพาะขนมนะเป็นสิ่งที่ถ้าวัตถุดิบดีที่สุดมันชัดเลยตอนนี้มีอะไรบ้างนะตอนนี้นะครับก็จะมีตัวบลอนดี้ของเราคือเป็น1ชิ้นคือขายเป็นกล่องขายเป็นกล่องครับ1กล่องก็369บาทครับ1กล่องก็คือ4ชิ้น369บาทใช่ครับแล้วก็ตอนนี้เริ่มออกมาเป็นคุกกี้ด้วยคุกกี้ก็จะมีหลายรสครับมีเป็นช็อกโกแลตชิพมีช็อกโกแลตชิพแมคคาเดเมียแล้วก็มีไวท์ช็อกแมคคาเดเมียแครนเบอร์รี่สั่งทั้งไหนอ่ะเข้าไปดูอะไรยังไงเข้าไปที่แอดไลน์ได้เลยครับ LINE แอดนะครับมีตัวแอดแล้วก็ Atomic Blondie A T O M I C B L O N D I E S โอ้โหยาวเฟื่อยเลยก็คือแต่จริงๆถ้าสะกด Atomic มันก็สะกดภาษาอังกฤษเลยแล้วก็ Blondie เติม IES ใช่ครับหรือว่าถ้าอยากจะเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมก็เข้าไปที่ IG ได้ครับเพจ IG ก็คือ Atomic Blondie เหมือนกันครับผมเอาร้านอะไรมาฝากบ้างคะวันนี้ก็จะมี2ร้านนะครับมีเลอตาโอแล้วก็โตเกียวมิลชีสแฟคทอรี่ครับผม2ร้านก็ร้านแรกนะครับเป็นเลอตาโอก็ทุกคนเนี่ยน่าจะรู้จักกันอยู่แล้วสำหรับคนที่ชอบไปเที่ยวที่ฮอกไกโดเพราะว่าทุกคนที่ไปเที่ยวฮอกไกโดเนี่ยจะต้องซื้อตัวชีสเค้กตัวนี้กลับมานะครับเป็นฟอร์มาตดับเบิ้ลเป็นชีสเค้กสไตล์ญี่ปุ่นนะครับเรามีมาให้ดูด้วยแต่ว่าตอนนี้ของกำลังเดินทางมาจากญี่ปุ่นเลยไม่ได้มีมาให้ชิมโอ้แต่ที่ร้านมีเนาะครับผมมีอยู่ครับผมใช่ครับความพิเศษของลาตาโอมันแตกต่างจากที่อื่นยังไงบ้างก็คือมันเป็นชีสเค้กที่ใช้ชีสสด2ชนิดมาผสมกันนะครับซึ่งชีสสดเนี่ยก็ทำที่ฮอกไกโดเองนะครับเป็นชีสของเขาเองนะครับทำขึ้นมาปุ๊บก็จะเป็นชีสเค้กญี่ปุ่นแบบนุ่มละลายในปากแปลว่าทั้งหมดนี่คือเรานำเข้าจากฮอกไกโดทำสำเร็จจากฮอกไกโดแล้วก็เข้ามาเป็นแบบมาอย่างนี้เลยก้อนอย่างนี้เลยใช่ครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยรับประกันว่ารสชาติเนี่ยเหมือนไปกินที่โอตารุเลย 100% นะครับเหมือนกันเลยออกมาจากที่เดียวกันครับมันมีกี่รสกี่ไซส์กี่สีกี่แบบอะไรไงบ้างฮะครับผมหลักๆก็จะเป็นรสเนี่ยครับเป็นรสออริจินอลนะครับเป็นฟอร์มาตดับเบิ้ลนะครับแล้วก็มีรส
ช็อกโกแลตดับเบิ้ลด้วยนะครับแล้วเราก็จะมีเป็นอันนี้เป็นตัวชีสทาร์ตนะครับชื่อเวเนเซียก็เป็นชีสสดเหมือนกันหมดเลยซึ่งหลักๆแล้วถ้าเข้าไปที่ร้านลาตาโอที่มาเปิดที่ประเทศไทยตอนนี้มีกี่สาขาตอนนี้ถ้าเป็นลาตาโอจะมีที่เซ็นทรัลลาดพร้าวนะครับเซ็นทรัลเวอร์พารากอนแล้วก็เอ็มควอเทียร์สี่สาขาบางแห่งก็ต้องณตอนนี้ต้องซื้อกลับไปกินที่บ้านแต่บางแห่งเป็นร้านที่สามารถเข้าไปนั่งทานได้เลยใช่ครับผมร้านที่เข้าไปนั่งทานได้เลยก็เราจะเรียกว่าเป็นเลตาโอคาเฟ่ก็จะมีที่เซ็นทรัลลาดพร้าวแล้วก็เซ็นทรัลเวิร์กนั่งทานได้ครับผมซึ่งมีเมนูอื่นๆด้วยมีดริงก์มีอะไรต่างๆด้วยใช่ไหมใช่ครับผมแล้วก็มีเป็นตัวแพนเค้กซูเฟลด้วยของเรานะครับครับต้องไปกินที่ร้านเท่านั้นตัวนี้คืออันนี้ก็เป็นโปรดักต์ใหม่เหมือนกันที่เราคิดขึ้นมานะครับเป็นเฟรนท์โทสต์คอนเทนเนอร์นะครับก็เป็นขนมปังชุบชีสอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็กินกับคัสตาร์ดกับผลไม้สดแล้วก็ซอสสตรอเบอรี่ครับก็ซอสลาดแล้วก็ชิมเลยอันนี้ชิมเลยเร็วใช่ใช่ลาดเลยไหมล่ะเออลาดลองดูนะลองดูนะอันนี้ก็เป็นขนมปังแบบเป็นตัวไหนอธิบายสิตัวไหนอธิบายสิอร่อยมากพี่ตูนแล้วอันนี้เหรอคะอย่างอันนั้นก็เป็นของอีกร้านนึงครับอันนั้นเป็นร้านโตเกียวมิลค์ชีสแฟคทอรี่นะครับซึ่งจริงๆเขาจะดังเนี่ยโปรดักต์ที่เขาดังก็คือเป็นคุกกี้สอดไส้ชีสนะครับมี3รสด้วยกันนะครับอันนี้นำเข้าจากญี่ปุ่นเหมือนกันมี3รสมีรสอะไรบ้างคะอันนี้ข้างหน้าก็คือนั้นจะเป็นรสน้ำผึ้งกับชีสกอร์กอนโซล่านะครับแล้วก็อันกลางจะเป็นรสช็อกโกแลตกับชีสมาสคาโปนสุดท้ายเป็นรสเกลือกับรสเกลือครับเหรอคุกกี้รสเกลือกับชีสกามังแบร์ครับผมโอ้โหมันจะออกยังไงเค็มๆหรอมันจะเค็มๆมันๆไงลองชิมสิชีสกามังแบร์กามังแบร์กลิ่นแล้วแบร์เลยชีสกามังแบร์อันไหนเขานิยมสุดอันไหนจริงๆก็หมดเลยทั้ง3รสแล้วแต่ลูกค้าชอบหนูลองอันนี้ดีกว่าหนูว่าปลอดภัยเหมือนกันฉันกินไอ้นี่กำลังแบร์เออกำลังแบร์ลองดูซิมากำลังแบร์ดีกว่ามันก็จะแบบว่าอื้ออร่อยมากมันจะกรอบ yes, นอกแล้วข้างในจะเป็นชีส yes chef มั้ยพี่อร่อยมาก yes chef thank you เลยต้อง thank you เลยมันเป็นขนมแบบนี้ฉันไม่เคยกินเลยนะแต่ว่ามันอร่อยทุกอย่างเลยอ่ะแล้วอันนี้อันนี้นะครับเป็นโปรดักต์ที่เราทำเองอีกแล้วที่ไทยนะครับชื่อว่ามิวพายจุดเด่นเนี่ยก็จะเป็นตัวแป้งชูนะครับแป้งชูที่เราใส่ไส้นะครับแล้วก็เป็นแป้งพายกรอบๆเนี่ยงับเข้าไปมันก็จะเป็นแบบทรงสามเหลี่ยมแล้วก็วงกลมแล้วข้างในเนี่ยจะเป็นไส้ครีมสดผสมชีสเป็นไงพูดอร่อยอ่ะมันเป็นนมนมไหมมันนี่ไงมันเป็นครีมนมนมข้างในอ่ะแล้วมันก็เป็นพายซึ่งเรามีความรู้สึกว่าพายมันจะต้องแข็งมันจะต้องแบบไม่ขนาดนี้แต่อันนี้พอกินเข้าไปแล้วเนี่ยมันนุ่มปากแล้วก็มันหอมนมเชฟใช่ไหมไม่หนูจะบอกว่าขนมแบบว่าที่มีกลิ่นอายทางญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะแบบเหมือนเปิดมามันหอมเลยหรือบางทีเราเปิดเข้าร้านในเอกลักษณ์คือเราจะได้กลิ่นชีสกลิ่นนมกลิ่นทุกอย่างคือมันชัดมาเลยอ่ะร้านอยู่ที่ไหนมั่งอะไรยังไงดีดีมากยัดเชฟมายัดเชฟนะครับอร่อยจริงอย่างร้านเลตาโอนะครับก็จะมีอยู่ที่เซ็นทรัลลาดพร้าวชั้น1นะครับแล้วก็เซ็นทรัลเวิร์ชั้น7ค่ะนะครับก็เป็นคาเฟ่เลยไปนั่งกินได้มีเมนูเงี้ยแล้วก็มีแพนเค้กด้วยอย่างที่บอกครับผมเท่าไหร่อ่ะถ้าซื้อกลับบ้านอ่ะ890ครับ890บาทโอเคนะใช่ครับครับผมแต่มันนำเข้ามานะคะขอโทษได้คุณภาพเดียวกันกับเวลาที่เราไปกินที่ประเทศญี่ปุ่นเลยอันนี้ถ้าอยู่บ้านเราสั่งมี delivery มีอะไรไปส่งมั้ยมีครับผมก็เข้าไปดูที่เพจร้านได้เลยครับเลโต้ไทยแลนด์แล้วก็โตเกียวมิลค์ชีส Factory Thailand แยกกันครับผมครับผมก็จะสั่งแบรนด์ไหนก็ต้องเข้าไปอันนั้นนะครับผมมันแยกกันมันส่งได้ใกล้ไกลแค่ไหนส่งได้หมดเลยครับผมแล้วแต่ว่าทั่วประเทศเลยหรอได้ครับผมทั่วอย่างทั่วประเทศเนี่ยก็จะสั่งได้บางอย่างอย่างคุกกี้อย่างเงี้ยทั่วประเทศได้อะไรงี้ครับผมก็แล้วแต่บางไอเทมไปเรียกว่าทั้งหล่อทั้งทำขนมเก่งกันทุกคนเลยนะครับแต่เรื่องราวความอร่อยที่เราเอามาฝากยังไม่หมดแค่นี้ช่วงหน้าเราได้รวบรวมร้านสตรีทฟู้ดที่ห้ามพลาดมาให้ชมกันอีกสักครู่ในต้มยำอมรินทร์ครับกลับมาสนุกกันต่อกับต้มยำอมรินทร์ช่วงนี้ขอเอาใจสายกินกับการรวบรวมร้านสตรีทฟู้ดเจ้าดังที่ห้ามพลาดมาให้ชมกันเตรียมจดลิสต์กันให้พร้อมแล้วไปชมกันเลยครับบอกว่าเป็นอาหารสตรีทฟู้ดแบบพรีเมียมครับก็เ
พรีเมียมจริงๆทำไมต้องทำอะไรขนาดนี้คะใหญ่โตได้ทำไมต้องใหญ่โตอะไรขนาดนี้คะพี่เอกพี่เน็กคือคอนเซ็ปต์จริงๆที่ร้านที่ทำมาก็คือเป็นอาหารที่คุณแม่ทำให้เราทานที่บ้านครับแบบนี้เลยใช่เวลาเหมือนอารมณ์ประมาณลูกเราอยากกินกุ้งเราไม่บอกแม่วันนี้อยากกินกุ้งอ่ะแม่ก็ต้องไปจ่ายตลาดแล้วก็เอากุ้งที่ดีที่สุดให้เราใช่ไหมครับโอ้ถ้าแบบนี้เลยครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยตั้งใจว่าอยากกินอะไรก็จะได้กินแบบนั้นเหมือนสตรีทฟู้ดคือง่ายแต่จะเป็นแบบระดับพรีเมียมคือเลือกของที่ดีที่สุดใช่ครับแล้วคำว่าตัวเจ้เนี่ยคือคุณแม่หรือเปล่าคะใช่เลยครับตัวเจ้จริงๆภาษาจีนก็มาว่าเจ้ใหญ่เจ้ใหญ่เราก็ยกให้คุณแม่เป็นเจ้ใหญ่ของบ้านใช่ไหมครับแล้วก็สูตรอาหารทั้งหมดเนี่ยก็มาจากคุณแม่แล้วทั้งหมดนี้คุณแม่ทำไหมหรือว่าคุณแม่ถ่ายทอดคุณแม่ถ่ายทอดมาแล้วเพราะว่าคุณแม่อายุเยอะแล้วครับ71แล้วแต่ว่ายังแข็งแรงนะครับมีอะไรบ้างในร้านแนะนำนิดนึงได้ไหมคะในร้านนี่คือถ้ามาต้องสั่งถ้ามาต้องสั่งก็คือต้องเป็นกุ้งทุกเมนูของกุ้งเลยครับเพราะว่าที่ร้านเนี่ยกินแต่ปูเราใช้แต่กุ้งแชร์บ๊วยไซส์จัมโบ้เท่านั้นนะครับแล้วก็เป็นของเรื่องของหอยเชลถ้าดูหอยเชลอันนี้ก็ไซส์ใหญ่ที่สุดในตลาดแล้วครับหาไม่มีใหญ่กว่านี้เขาเรียกว่าหอยเชลเมนูนี้เรียกว่ากุ้งหอยเชลไข่ลาวาครับโอ้อันนี้ก็ปูไข่ลาวาใช่ครับอันนี้ก็เป็นปูม้าก้อนๆไข่ลาวาเนาะหน้าตาดีมากเนาะอันนี้ละอันนี้ก็เป็นกุ้งผัดกระเทียมพริกไทยครับโอเคถัดมาก็น่าจะเป็นปูอันนี้เป็นปูนิ่มผัดผงกะหรี่ครับปูนิ่มผัดผงกะหรี่แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นอันนี้เป็นกุ้งผัดเม็ดมะม่วงหิมพานต์เม็ดมะม่วงหิมพานต์อันนี้ก็คือกุ้งเผาอ่ะนะใช่ครับแล้วก็อันนั้นก็คือข้าวผัดปูอันนี้เราเรียกว่าข้าวผัดตั๋วเฮียครับเมื่อเรามีตั๋วเจ้แล้วเราก็ต้องมีตั๋วเฮียด้วยอันนี้คือข้าวผัดตั๋วเจ้จะเล็กย่อมยาวหน่อยสำหรับทานท่านเดียวอันนี้ตั๋วเฮียก็รับคนได้อันนี้ตั๋วเฮียความพิเศษของตั๋วเฮียก็คือจะจานใหญ่ทานได้ประมาณ 3-4 ท่านเลยมันจะแตกต่างกับตั๋วเจ้นะครับตั๋วเจ้เนี่ยถ้าเห็นสีข้าวจะลองดูเข้าไปลึกๆดีเหมือนมีมันกุ้งใช่ครับตัวนี้จะเป็นผัดแบบพิเศษมีมันกุ้งแต่อันนี้เราจะผัดแบบออริจินอลแบบว่ากระทะจีนไฟแรงๆแล้วก็จะเป็นกลิ่นกระทะไหม้เพราะนั้นโดยรวมมันเป็นอาหารไทยจีนมิกซ์กันนะใช่ครับเราเลยสเตทตัวเองว่าเป็นสตรีทฟู้ดพรีเมียมเพราะว่าอาหารจริงๆก็เป็นเมนูที่ทุกคนรู้จักกันอยู่แล้วไม่ได้เป็นเมนูที่เราประดิษฐ์ประดอยขึ้นมาใหม่อยู่ที่ไหนเปิดกี่โมงปิดกี่โมงแล้วมีวันไหนหยุดไหมฮะอยู่ที่ถนนพระราม9 49ครับปากซอย7เข้าไปประมาณ400เมตรครับอยู่ปากซอย7เลยครับปากซอย7อยู่ซ้ายมือครับผมมีที่จอดรถไหมคะที่จอดรถจะเป็นวันคู่วันขี้จอดข้างถนนส่วนร้านจะหยุดทุกวันจันทร์หยุดทุกวันจันทร์ครับเบอร์ติดต่อไหมคะมีครับเบอร์0623236364หมูทอดโด่งดังในตำนานใช่ถนนรัชดาแห่งถนนรัชดาแต่ก็ได้รับผลกระทบจากโควิดถูกไหมลืมบอกก่อนเป็นแฟนคลับขอบคุณครับน้องพอนะคะไม่เป็นไรลูกก็ได้ไม่ว่ากันครับไม่ว่าไม่จะพ่อหรือลูกก็ได้ป้อมเป็นบล็อกได้ดีมากเป็นแฟนคลับน้องพอไม่เป็นไรถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ของฉันใช่หล่อมากหล่อมากคุณป้าละลายเลยแล้วก็เว้นวรรคก็หันมาพูดว่าน้องพอนะคะถูกต้องเลยสุดยอดมากถามนิดนึงฮะว่าจริงๆแล้วเราขายหมูทอดมาตั้งแต่เมื่อไหร่ป้าจริงๆแล้วป้าขายมาไม่กี่ปีค่ะแต่เพียงแค่ว่าบ้านป้าก็มีตังค์นะแต่ป้าทำเพราะว่าชอบกินหมูทอดแล้วเขาบอกว่าทีเด็ดที่นี่พี่อ่านค่ะเราเข้าเรื่องของหมูทอดและน้ำจิ้มเขาบอกรสชาติเหมือนแม่ทำให้ทานอ่ะมันเป็นรสชาติที่มันดั้งเดิมทานแล้วเหมือนย้อนวัยกินแล้วอร่อยกินแล้วอบอุ่นใจว่างั้นนี่แต่พูดแล้วก็อยากกินเลยเดี๋ยวจะกินหมูทอดด้วยแต่ว่ามีเขาบอกมีเมนูพิเศษอีกป้าป้อมเขาบอกว่าป้าป้อมทำกระเพราหมูทอดอร่อยมากอันนี้ถือว่าเป็นเมนูเด็ดเมนูดังของเราไหมเออวันนึงไลน์แมนเป็นร้อยกล่องจริงเหรอจริงไอ้กระเพราหมูทอดได้เหรอใช่คนผัดจะตายอยู่แล้วค่ะตอนนี้วันนี้เราใช้เตาแบบนี้นะฮะโอเคใส่น้ำมันหน่อยไม่ต้องเยอะนะคะน้ำมันจริงพี่อ่านปล่อยแม่ทำก็ได้นะเพราะว่าจะได้ชิมแล้วก็เล่าให้แม่ฟังเลยว่าเราชิมหมูทอดแล้วอันนี้คือเหมือนกันถูกไหมฮะเหมือนกันอันนี้จะเป็นสันคอหมูทอดแล้วก็อันนี้จะเป็นหมูสามชั้นทอดอันนี้จะกรอบนอกนุ่มในแต่อันนั้นจะสำหรับคนที่ไม่ต้องการความมันแล้วก็สิ่งที่ดังของป้าเลยคือน้ำซุปมันมีสมุนไพร10ตัวทานแล้วมันจะคล่องคอแล้วก็มีขิงข่าตะไคร้ใบมะกรูดมีสารพัดใส่ลงไปอุ้ยตายดีเลิศอ่ะน้ำจิ้มดีมากๆเลยอ่ะก่อนที่ช้อนจะเปื้อนร้านป้าจะตักก่อนไม่ได้เลย3อย่างคือหมูทอดหมูทอดทานกับน้ำจิ้มแล้วก็ทานกับน้ำซุปน้ำจิ้มดีมากๆเลยอ่ะน้ำซุปเผ็ดไหมฮะไม่ค่ะ
ป้ามันเผ็ดจ้าป้าอันก็นึกในใจแล้วแหละว่าเมื่อสักครู่ที่พูดไปว่าไอ้ฉันที่ขิงขาสารพัดอยู่มันก็น่าจะเผ็ดอยู่เข้าไปโอ้เผ็ดจริงดังคิดเผ็ดร้อนเออมันเผ็ดร้อนมันมีใบกะเพราไงมันมีใบกะเพราแล้วโดยเฉพาะนั้นถ้าอุ่นให้ร้อนขึ้นไปอีกนะโอ้ยแต่อันนี้ที่มันร้อนคือมันมีใบกะเพราแล้วแบบกลิ่นมันหอมมากอ่ะไปต้องเป็นคนชิมแล้วล่ะพี่กลัวพริกเลยนะดีนะอยู่กับพริกจนชินระวังร้อนก่อนนะเดี๋ยวไม่รู้นะว่าเผ็ดไม่เผ็ดรู้แต่ร้อนเนี่ยอร่อยมากอร่อยมากไม่ได้เผ็ดขนาดนั้นจริงๆเชื่อได้ไหมอ่ะไปกินเลยไม่ค่อยไว้ใจเลยตอนนี้ไปกินปลาทำไมอย่างแรงแบบหอมหอมมากๆค่ะค่ะหอมมากๆอ่ะแล้วถ้าใครอยากลองชิมนะครับว่ามันอร่อยขนาดไหนกันมันจะขายดีขนาดนี้แม้แต่ในช่วงโควิดขายดีมากขึ้นไปอีกด้วยสั่งได้ช่องทางไหนบ้างครับทางไลน์แมนนะคะจริงๆแล้วอยากจะทำทุกพื้นที่แหละแต่ดีแค่ไลน์แมนป้าก็รับไม่ทันละแต่ถ้าอยากจะไปหาป้าไปทานที่ร้านเลยเนี่ยตอนนี้นั่งได้แล้วนะคะก็คืออยู่ตรงข้ามธนาคารไทยพาณิชย์สำนักงานใหญ่ติดกับปั๊มเชลปากซอยรัชดา46/1โทรมาก่อนก็ได้ค่ะครับเบอร์ครับ0948404732รับรองเจอป้าตลอดงานค่ะไปทานไปชิมกันได้นะคะกับร้านโคตรอร่อยบายป้าป้อมค่ะก่อนอื่นเนี่ยร้านเฮียด่วนเอกมัยไม่เห็นจะมีเฮียสักคนเลยรู้ชื่อเฮียด่วนมันมาจากไหนค่ะก็จริงๆแล้วเฮียด่วนมีตัวตนนะคะแต่ว่าเฮียด่วนเนี่ยจะเป็นน้องชายค่ะเขาชื่อเฮียด่วนจริงๆป่ะไม่จริงๆไม่ได้ชื่อเฮียด่วนค่ะแต่ว่าเฮียด่วนเนี่ยจะเป็นฉายามากกว่าค่ะก็คือว่าน้องชายเนี่ยชอบทำอาหารในครัวค่ะกับอากงแล้วพอวันนึงมาช่วยงานที่ร้านอาหารนะคะแล้วก็พนักงานก็ชอบเรียกว่าเฮียเร็วๆสิแบบเฮียด่วนด่วนเลยนะก็เลยจะกลายเป็นแบบเฮียด่วนใช่เฮียด่วนด่วนนะเฮียเหมือนเป็นฉายามากกว่าค่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าฉายานี้น่ารักดีเราก็เลยโอเคอยากเอามาตั้งเป็นชื่อร้านว่าเฮียด่วนพี่วันขาบอกเลยแนะนำไปเลยนะคะอันนี้เป็นอะไรอะคะเนี่ยตัวนี้เป็นไข่ข้นหมูกระเทียมค่ะโอ้โหน่ากินมากพี่อ่านเป็นไงหลายจานครึ่งจานแล้วจะสองคนอร่อยมากโอ้โหเป็นอาหารเบสิกที่อร่อยมากเท่าไหร่อะเนี่ยอันนี้180 บาทอันนี้กุ้งเราใช้9 ตัวค่ะเท่าไหร่คะกุ้งแบบ320เฮ้ยค่ะยอดไปเลยใช่ค่ะกุ้งใส่นี้แล้วก็ไข่5ฟองโอ้ยไข่เท่าไหร่นะคะไข่5ฟองตายแล้วกินคนเดียวโอ้ตายแล้วมาที่นี่เลยข้าวผัดกุ้งราคาลูกข้าวผัดกุ้งค่ะก็อันนี้จะมีกลิ่นเป็นเฉพาะเลยค่ะเป็นแบบผัดหอมกระทะอะค่ะใช่เป็นใช้ไฟแรงไฟแรงกระทะเหล็กนะคะแล้วก็ต้องหอมกระทะด้วยอันนี้เราให้กุ้ง7ตัวค่ะกุ้ง7ตัวราคาเท่าไหร่คะ260 บาทปัดอันนี้อยากให้รู้สึกว่าเหมือนแบบเวลาเราไปกินอาหารทะเลที่พัทยาอะไรอย่างนี้ราคามันก็จะคือกันแต่ว่าอันนี้ก็อยู่ที่เอกมัยแต่ว่ามีความหอมเตาถ่านนั่นแหละนะคะมีหอมกระทะด้วยส่วนอันนี้คือเป็นยำคอหมูทอดค่ะตัวนี้ขายดีมากค่ะของเด็ดอันนี้จานเท่าไหร่ยำคอหมูอันนี้160 บาทอะไรของแกมาที่ห่อหมกห่อหมกส่งตรงจากสะพานปลาที่แม่กลองเหมือนกันค่ะใช้ปลาอะไรคะเป็นเนื้อปลาอินทรีแท้ค่ะโอ้จะเหนียวนุ่มนะคะราคาเท่าไหร่ห่อหมกตัวนี้3ชิ้น180 บาทค่ะเราจะขายเป็นชุดอะค่ะ1ชุดจะมี3ชิ้นตัวเนื้อจะเป็นอะไรอะคะเนี่ยกะเพรากุ้งผัดพริกเกลือกุ้งข้าวหนูสวนผัดพริกขี้หนูสวนใช่แล้วก็อันนี้ก็คือเป็นมาม่าผัดเป็นผัดมาม่าขี้หนูสวนเหมือนกันค่ะจานเท่าไหร่อันนั้นเครื่องเยอะมาก220 บาทค่ะโอ้โหแล้วก็ถัดไปตรงนู้นอันนี้เป็นกะเพราค่ะเป็นกะเพราทะเลกะเพราทะเลค่ะแต่คือแบบให้แบบไม่ห่วงเครื่องเลยโอ้กะเพราเท่าไหร่อะลูกกะเพราถ้าเป็นทะเล260 บาทอันนี้ก็จะเป็นไข่เป็ดด้วยค่ะอุ้ยดูนี่เป็นไข่ทุ่งดีมากดีมากคือมันมาแบบมันเต็มจริงๆแล้วผมอยากจะบอกว่าในความเป็นจริงอ่ะจานนึงกินได้มากกว่า1คนนะใช่ทุกอย่างมันจานใหญ่มากเลยนะแล้วกุ้งหรือหมูมาแบบเป็นชิ้นๆเพราะฉะนั้นใครที่มาทานเนี่ยถ้าเกิดต้องรอนานหน่อยอยากให้เข้าใจเนอะเพราะว่าเราทำทีละจานอยากให้ทุกคนได้ในปริมาณที่แบบพอดีแล้วแบบโอเคมากๆนะคะแล้วร้านอยู่ที่ไหนเดินทางยังไงอะคะร้านอยู่ที่เอกมัย21ค่ะอยู่เวิร์กเดียวกับเวิร์กทูบาร์นะคะก็สามารถสั่งหน้าร้านก็ได้หรือว่าสั่งผ่านไลน์แมนแล้วก็มีทางไลน์ออฟฟิเชียลด้วยค่ะสามารถสั่งได้ที่ไลน์@เฮียด่วนค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือความสนุกที่เราคัดสรรมาเสิร์ฟถึงหน้าจอให้กับคุณผู้ชมกลับมาพบกับรายการต้มยำอมรินทร์ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาเที่ยงครึ่งสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
ที่อมรินทร์อมรินทร์ทีวี